แต่เรื่องเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคำว่าโพซัมตอนแรกงงมากว่าไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรแต่จากที่แอบไปแปลงร่างเป็นนักสืบฉิวคนนั้นก็ทำให้รู้เลยว่าโพซัมมันโคตระจะมีความหมายที่แปลกประหลาดสุดๆเพราะมันคือการลักพาตัวหญิงม่ายเพื่อนำตัวไปเป็นคู่ครองของชายหนุ่มที่หมายตาผู้หญิงคนนี้เอาไว้ยังไงล่ะโอ้โหเป็นยังไงเจอความหมายแบบนี้เข้าไปมึนเลยป่ะแถมไอ้วิธีการโพซัมเนี่ยมันด้านทำเงินได้ดีซะด้วยจึงกลายมาเป็นที่มาของซีรีส์โพซัม Steal the Fate ที่ตาพระเอกของเราหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างโพซัมแต่ความซวยก็บังเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะด้านไปลักพาตัวหญิงม่ายมาผิดคนแถมเธอยังเป็นไฮโซแห่งวังหลวงอีกตั้งหากนั่นไงซวยซ้ำซวยซ้อนจนแทบจะหาทางไปต่อไม่ถูกไอ้เราก็อยากจะช่วยนะแต่มันจะทำยังไงได้ล่ะทีนี้เอาเป็นว่ามาดูบทสรุปได้นะครับในซีรีส์โพซัม Steal the Fate บอกแล้วว่า True Vision ของเรามีแต่เรื่องเด็ดๆให้ทุกคนได้ดูกันทุกวันว่าแล้วก็ไปดูวิธีการโพซัมกันเลยทางช่อง True Korean More เดือนตุลาคมนี้จ้า